ขอว่าคุณพ่อเลิกบุหรี่แล้ววันนั้นก็คือมันเป็นวันที่ก่อนถึงวันเกิดโมแล้วแบบความหวังโมมันความหวังที่โมไปฝากไว้ที่พ่อเนี่ยมันค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆโมก็คิดว่าเอ๊ะคุณพ่อเนี่ยเลิกบุหรี่ต้องให้เป็นวันเกิดของขวัญวันเกิดโมแน่เลยปรากฏว่าเอ๊ะใกล้ๆวันเกิดแล้วหรือแค่2วันโมก็เดินไปดูที่โต๊ะรู้สึกว่าคนที่จะเลิกบุหรี่มันจะต้องไม่มีที่เก็บบุหรี่สิแต่เอ๊ะในใจก็สงสัยแบบมันสกปรกมั้งก็เลยยังไม่ได้เก็บออกไปแต่ในใจก็เดินไปดูอีกสักหน่อยดีกว่าเผื่อเจออยากรู้ความจริงเหมือนกันก็สารแน่เดินไปแล้วก็เจอแล้วก็รู้สึกเสียใจไปเองว่าทำไมพ่อไม่เลิกบุหรี่ให้เราไม่รักเราหรอทำไมแบบวันเกิดแล้วให้กันไม่ได้หรอเพราะว่าก็ขอมาทั้งชีวิตแล้วสรุปว่าพ่อก็ไม่เคยรับปากจริงๆจังๆว่าจะเลิกแค่เขาพยายามเลิกให้เราเท่านั้นเองก็หลังจากตั้งสติได้ก็รู้สึกว่าเราไม่น่าไปกดดันพ่อแบบนั้นเลยเพราะว่าแค่เขาได้พยายามแล้วแค่นี้เราก็ควรจะขอบคุณเขาแล้วเพราะว่าการพยายามก็คือแบบคือการตั้งใจทำสิ่งดีๆให้เราแล้วก็เพื่อเรานั่นแหละมันก็แปลว่าเขารักเราแล้วล่ะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นโมก็ไม่ได้เคลียร์กับพ่อเลยค่ะโมลบคลิปแล้วโมก็รู้สึกว่ามันก็จริงเลิกไม่เลิกไม่ได้เกี่ยวว่าเขารักหรือไม่รักเราถ้าทั้งชีวิตที่ผ่านมาเขาพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่เขาเลี้ยงเรามาคือความรักเพราะฉะนั้นกับการสูบบุหรี่ก็แล้วแต่แล้วตอนนี้โมไม่กดดันแล้วอ่ะเขาเลือกเพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพเขาด้วยคือเจตนาโมอ่ะมันไม่มีอะไรมากไปกว่าอยากให้พ่ออยู่กับเราไปนานๆเจตนามีแค่นั้นแหละไม่ได้อยากสร้างกระแสไม่ได้อยากเกาะกระแสไม่ได้อยากจะแบบเป็นข่าวอะไรเลยมันเป็นความน้อยใจของลูกอ่ะโมว่าหัวอกลูกหัวอกพ่อแม่ทุกคนเนี่ยจะรู้เวลาแบบลูกกับผู้ปกครองน้อยใจกันงอนกันเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละโมก็ยังเป็นลูกเขาโมยังงอแงยังร้องไห้อยู่ท่านสูบหนักขนาดไหนเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อสูบประมาณ3ซองต่อวันกาแฟอึกเกือบ10แก้วทุกวันนี้เราไปรู้ทีหลังมาว่าพ่อเหลือประมาณแบบวันละ10มวนเองซึ่งมันก็ลดลงตั้งเยอะโมก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเราไม่ต้องกดดันเขาหรอกบางทีเขาเป็นแบบนี้เขาอาจจะสบายใจกว่าที่เราไปกดดันเขาเยอะๆก็ได้อะไรเงี้ยท่านตรวจสุขภาพไหมว่ามันโอเคไหมตรวจแต่ว่าผลยังไม่ออกคือคุณพ่อเป็นเส้นเลือดในสมองตีบอยู่แล้วแอบกังวลและกลัวไหมก็แอบกลัวตลอดเวลาแหละแต่ก็เราเลือกแล้วว่าเราจะไม่กดดันเขาอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็เขาอยากเริ่มเมื่อไหร่ก็ให้เขาเลือกเองไม่รู้ว่าไม่บังคับให้เลิกแต่ให้เบาลงแล้วกันใช่ก็อยากจะให้เบาลงทุกวันรวมถึงแบบหมายถึงแบบอย่างอื่นด้วยกาแฟด้วยหรืออะไรที่แบบจะทำให้เขาแบบอยากบุหรี่หรืออะไรเงี้ยเลยลูกสาวบ้างคะเป็นไงตอนนี้ลูกสาวพูดเยอะมากพูดแบบเป็นประโยคยาวๆพูดชัดถ้อยชัดคำมากแต่ก็ยังกังวลว่าน้องโตเร็วไปหรือเปล่าแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของความหัววัยของเขาเราไปปรับตอนที่เขาอยู่โรงเรียนได้ขวบ10เดือนเองค่ะพูดเหมือนเด็ก4ขวบอะพูดเยอะมากรู้เยอะเกินไปมากคุณหมอแม้ว่ามันเกิดจากอะไรเร็วขนาดนี้ก็ด้วยความที่คนรอบข้างอะค่ะอยู่กับโมอยู่กับกติกแล้วคนที่บ้านพูดกันเยอะอะค่ะไม่ค่อยเรียบร้อยอิสเตอร์ก็เลยจะเป็นคนห้าวห้าวลุยๆแล้วก็ไม่กลัวคนค่อนข้างที่จะแบบไม่เป็นลูกคุณหนูเอาซะเลยอะไรเงี้ยเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วยแล้วก็เกิดจากกรรมพันธุ์ด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นคนพูดเยอะหรือเปล่าเป็นคนแบบความคิดสร้างสรรค์หรือว่ามีมุกมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังคำพูดไหมพอเริ่มโตขึ้นเรื่อยต้องระวังคำพูดเพราะว่าอิสเตอร์จำเร็วมากเลยอ่ะแบบพูดปุ๊บพูดจบปุ๊บพูดตามปั๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังไม่อย่างหลายคนจะกลัวเรื่องของความคำหยาบคายเรื่องอะไรก็ต้องระวังแล้วก็คอยสอนเขาตลอดเลยว่าบางทีเราหลุดเองอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกเขาว่ามันพูดแล้วมันไม่ดีนะมันจะไม่น่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็มีหลุดเคยหลุดมาเหมือนกันใช่ค่ะใช่เขาเคยแบบหลุดพูดตามเราเราก็ต้องรีบบอกเขาเลยว่าเราขอโทษเขาบอกว่ามีขอโทษแม่ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจพูดแต่ว่ามันเป็นคำไม่ดีอะไรเงี้ยก็บอกตลอดเลยค่ะตกใจเพราะเขาพูดมาตกใจมากสะดุ้งเลยอ่ะอิสเตอร์ไม่ชอบว่ะอุ้ยลูกพูดว่ะตามเราแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบพูดไม่ได้นะคะอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขาก็จะจำเป็นประโยคเราเลยว่าอิสเตอร์พูดว่ะไม่ได้นะเขาจะพูดแบบนี้เลยอิสเตอร์พูดว่ะไม่ได้พูดแล้วไม่น่าวักเขาจะพูดรอเรือรอลิงไม่ได้จะเป็นวอลแวนอยู่พูดแล้วไม่น่าวักต้องระวังมากขึ้นแหละใช่ค่ะรับงานน้อยลงเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ที่รับงานน้อยลงคือไม่สบายเป็นต่อหมวกไตล้าแล้วก็อยากจะพัฒนาร่างกายของตัวเองก่อนที่จะไปเริ่มงานเพราะว่าที่ผ่านมามันค่อนข้างกับกระทบกับงานแล้วก็เราจะไม่หายสักทีไม่มีวันหายเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะขณะที่ว่าปวดหลังบ้านหมุนผิวแห้งจนเกินไปเวียนหัวแพนิคแบบใจสั่นอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างหนักเหมือนกันแล้วก็ความจำก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีคุณหมอบอกให้เราพักใช่คุณหมอบอกว่ายังไงก็ต้องพักอะค่ะแต่ว่าก็ไปบอกคุณหมอว่าถ้าปีละเรื่องไหวไหมคุณหมอก็แล้วแต่อาการยังไม่รับปากพักนานแค่ไหนคะถ้าโมคิดว่าโมรู้สึกแบบมันพอไหวแล้วแล้วปีละเรื่องอะไรเงี้ยโมว่าโมก็อาจจะกลับไปรับอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ภายในปีนี้ขอพักไปเลย
แบบไม่รับเลยอะค่ะภายในปีนี้เพราะว่าละครโมยังมีอันที่มันไม่ได้ออนแอร์อีกเรื่องนึงอะไม่รู้ว่าจะพักยาวทั้งปีเดี๋ยวขอเริ่มพิจารณาช่วงต้นปีหน้ากับกลางปีหน้าก่อนเราเสียดายโอกาสไหมครับมันเข้ามาแต่แบบรับไม่ได้จริงๆโมไม่ค่อยเสียดายโอกาสในการแบบอยู่ในวงการบันเทิงนะแต่ว่าเสียดายโอกาสในการเหมือนเราดูถูกตัวเองอะในขณะที่อายุเรายังทำได้อะไรเงี้ยค่ะโมเสียดายว่าโมมองตัวเองแบบประเมินค่าตัวเองต่ำไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ขอพักเพื่อชาร์จแบตตัวเองก่อนใช่ขอพักเพื่อชาร์จแบตเพื่อทั้งสุขภาพกายด้วยแล้วก็สุขภาพใจด้วยค่ะทำออกมาแล้วไม่เต็มที่ก็ไม่ทำดีกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะทำแล้วไม่ได้เรื่องโมว่าโมยอมให้คนอื่นมาทำแทนเราแล้วเขาแบบเต็มที่ดีกว่าเกรงใจค่ะขอบคุณมากติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ